กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวๆเยาวราชถ้าเดินผ่านร้านนึงแหมกลิ่นพริกไทยมันหอมหวนเหลือเกินนั่นคือร้านของง้วนสุนนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์โดดเด่นก็คือพริกไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณเพนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคนชอบอะไรที่มันรวดเร็วทำได้อย่างรวดเร็วทันใจก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการออกตัวที่2ก็คือผงปรุงรสสำเร็จรูปนั่นเองถือว่าเป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมันมีรายละเอียดมาฝากกันในสกู๊ปชิ้นนี้ด้วยมันเป็นส่วนมากเป็นอาหารไทยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันทำง่ายๆแล้วก็เราเน้นเครื่องเทศที่มันไม่มีเคมีเคอร์แล้วไม่มีผงชูรสมันง่ายแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนที่ต้องการประหยัดเวลานะคะเช่นกับทำงานเราอยากทานส้มตำเราก็ไปหามะละกอที่เราชอบหรือแอปเปิ้ลหรือแครอทเราก็ผสมน้ำแล้วก็ตำนะคะเราก็เพียงหาวัตถุดิบที่เรามีกุ้งอยากทำส้มตำกุ้งเราก็หากุ้งอยากจะทำปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ไปซื้อกุ้งในตลาดซื้อปูลงทุนแค่ปูแล้วก็ซองนี้ซองเดียว25บาทเราไม่ต้องหาซื้อน้ำตาลถุงละครึ่งกิโลน้ำปลาขวดหนึ่งผงกะหรี่ขวดหนึ่งกว่าจะประกอบอาหารได้ปูผัดผงกะหรี่หนึ่งจานก็ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งค่อนข้างแพงมากกว่าแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้นานแต่นี้มันเป็นเครื่องเทศสำหรับง่ายๆสำหรับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็มันเป็นเครื่องเทศแท้ๆไม่มีผงชูรสแล้วก็มีอย่างเช่นผงลาบแกงป่าคั่วกลิ้งซอสพริกไทยดำจนเข้าใจได้ว่าบางอย่างนะคะข้าวผัดสับปะรดไม่มีใครคิดถึงว่าอันนี้อร่อยมากคนญี่ปุ่นชอบมากข้าวผัดสับปะรดชาวต่างชาติแล้วก็เด็กวัยรุ่นแล้วก็คนที่ไปทำไปเรียนหนังสือต่างประเทศนะคะเราก็อยากจะทานของอะไรที่เป็นพื้นบ้านของเราแม้แต่คนไทยสมัยนี้ในอยู่บ้านเราเองก็ใช้แบบนี้แล้ว38เมนูก็ต้องมีเมนูไปเรื่อยๆนะคะไทยดีทุกตัวนะคะมันเป็นอาหารไทยสิ่งที่สำคัญคือวัตถุดิบของเราก็คือเครื่องเทศมันเป็นหัวใจไก่ย่างชลบุรีทุกคนรู้เลยไก่ย่างชลบุรีต้องสีเหลืองมันมาจากขมิ้นแท้ๆก็นี่เป็นส่วนหนึ่งวัตถุหลักของเราก็คือต้องสีเหลืองแล้วหอมตะกี้พูดถึงญี่ปุ่นข้าวอะไรนะข้าวผัดสับปะรดฝรั่งก็ถ้าเผื่อว่าไม่ชอบกินเผ็ดนะคะฝรั่งปกติเจอเขาก็จะชอบเนี่ยค่ะอาหารหลักของเขาก็คือน้ำจิ้มสเต๊ะไม่เผ็ดนะคะแล้วก็หมูสเต๊ะหมักหมูสเต๊ะปิ้งหมูสเต๊ะเขาไม่ทำเหมือนเราเขาเอาเนื้อไปทำหมักสเต๊ะแล้วก็ราดแทนที่เราจิ้มก็ราดเป็นเกรวี่กินของเขาก็อะแดปไปของเขาไปเรื่อยแต่บ้านเราต้องเสียบไม้พิถีพิถันมีอาจารย์มีน้ำจิ้มสเต๊ะแล้วก็แกงเทโพเงี้ยง่ายๆมันจริงๆเราก็อยากทานในสิ่งที่เราชอบทานทำอาหารใส่ซื้อผักดีๆใส่ผักเยอะๆใส่เนื้อน้อยหน่อยแต่เนื้อน้อยแต่เนื้อดีๆตามที่เราชอบต้องสะดวกสบายค่ะนะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยคนรุ่นใหม่แล้วต้องรู้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรใส่ผงยามูนเส้นผงหมูสเต๊ะเราเนี่ย ถนัดเลยใช่ไหมคือมันอำนวยความสะดวกจริงๆมันทำง่ายจริงๆใครๆก็เป็นแม่บ้านได้ในยุคแบบนี้อ่ะมาที่เรื่องของออสเตรเลียกันนิดนึงคุณผู้ชมเรื่องของปัญหาไฟป่าวิกฤตนะคะจริงๆช่วงที่ผ่านมาเราก็เล่าให้ฟังหลายรอบเหมือนกันนะคะ